ดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเน้งค่ะจาก Benz Motor Mall ก็มารีวิวสุดยอดยนต์ตระกำสุดหรูนะคะ Mercedes-Benz S-Class 300L ค่ะซึ่งออกมาใหม่เนี่ยถึง7ล้านกว่าแต่ว่าตอนนี้เราขายเหลือเพียงแค่2ล้านกว่าเท่านั้นเองนะคะโอ้โหเรียกว่าราคาเนี่ยถูกลงไปกว่า 70% เลยทีเดียวนะคะแค่2ล้านนิดๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์ที่เป็นสุดยอดของ Mercedes-Benz ได้แล้วนะคะแถมคันนี้นะคะที่จอดอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่น้อยมากสภาพดีมากนะคะแล้วก็เป็นรุ่น facelift แล้วด้วยคือเป็นโฉม facelift แล้วเนี่ยมันก็จะดูร่วมสมัยดู contemporary นะคะดูแบบไม่ล้าสมัยเลยนะคะก็ท่านไหนที่มี S-Class เป็นรถในฝันนะคะมานานแล้วหรืออยากจะได้รถ Benz คันที่นั่งสบายมากแล้วก็บอดี้เรียกว่าใหญ่อลังการมากนะคะแน่นอนเลยนะคะ S-Class คันนี้เนี่ยซื้อไปแล้วจะเลิฟถูกใจสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะพาทุกท่านไปรีวิวดูภายนอกนะคะแล้วก็ภายในรวมถึงออปชันสุดแสนไฮโซของคันนี้ไม่ว่าจะเป็นซันรูฟหรือว่า3จอนะคะก็ตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยนะคะโอ้โหแน่นอนค่ะถ้าขอ3คำนะเจ้าก็จะให้คำว่าหรูหราสง่างามแล้วก็อลังการนะคะด้วยบอดี้ที่ใหญ่โตโอ่าสุดๆนะเพราะว่าเป็นรถเก๋งหรือว่าซีดานที่ใหญ่ที่สุดแล้วของ Mercedes-Benz นะคะถ้าเราไล่ขึ้นไปจาก C-Class E-Class นะคะแล้วก็พี่ใหญ่สุดๆก็คือ S-Class หรือว่า Special Class นั่นเองนะคะตัว S-Class นี้นะคะสำหรับโชว์ Facelift เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายจุดด้วยกันจากตัวก่อน Facelift นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้านะคะซึ่งมีการออกแบบให้ล้ำสมัยมากขึ้นด้วยเส้นไฟ LED ด้านล่างนะคะที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะที่เป็นโปรเจคเตอร์2ลูกตัวนี้นะคะก็ดูล้ำสมัยอีกเช่นเดียวกันค่ะตัวหน้ากระจังนะคะก็ออกแบบให้มีการลู่ลมมากขึ้นนะคะที่ช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกแล้วก็เป็นเรื่องของความทันสมัยมากขึ้นอีกด้วยนะคะก็จะเห็นตัวโลโก้ Mercedes-Benz ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือฝากระโปรงนะคะเป็นการบ่งบอกถึงความสำเร็จแล้วก็ความหรูหราของรถยนต์คันนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะที่บริเวณกันชนของเรานะคะก็ยังมีคิ้วโครเมียมเงาแวบนะคะที่สะท้อนอยู่นะคะทั้งรอบคันอีกด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะล้อแม็กนะคะก็จะเป็นลายมาจากศูนย์นะคะอย่างไรอย่างนั้นเลยนะคะเป็นรถที่ออกมาจากศูนย์ Mercedes-Benz นั่นเองนะคะบอดี้ใหญ่โตโอ่ามากๆนะคะยาวมากเลยนะถึง6เมตรกว่านะคะจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังนะคะให้ความรู้สึกเป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีสุดๆสำหรับท่านที่ก้าวลงมาจาก S-Class คันนี้นะคะยาวแล้วก็สีดำเมื่อมนะคะดูมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะด้านท้ายนะคะเราก็จะเห็นด้านท้ายอันโออาดูภูมิฐานนะคะในส่วนของไฟท้ายสำหรับโฉม facelift เนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วที่เป็นไฟ LED นะคะใหญ่เต็มดวงนะคะหลายท่านจะเห็นตัวก่อน facelift ที่มันจะเป็นริ้วๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีรถที่เป็นเหมือนธงชาตินะคะตัวนั้นจะเป็นตัวก่อน facelift นะคะตัวนี้จะเป็นโฉมที่ facelift เรียบร้อยแล้วดูล้ำสมัยมีไฟท้ายดวงใหญ่สะกดทุกๆสายตาเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเห็นโลโก้ S300 นะคะบ่งบอกถึงเครื่องเบนซิน V6 ค่ะมีถึง6สูบด้วยการจัดเรียงเป็นเครื่อง V นะคะแรงแน่นอนนะคะเสริมทุกสมรรถนะนะคะช่วงล่างคันนี้แน่นอนนิ่มเหมือนขี่เมฆเพราะว่าเป็นช่วงล่างถุงลมนะคะมันก็จะคอยแอบสอบทั้งความขรุขระของถนนทุกอย่างเนี่ยไม่ให้คนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยรู้สึกอะไรเลยคือนั่งไปเนี่ยเหมือนขี่พรมพิเศษไปแบบซอฟๆนะคะนิ่มสุดๆไปเลยนะคะด้านหลังนะคะยังมีออปชั่นฝาท้ายไฟฟ้าทั้งเปิดขึ้นและเปิดลงแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะกดปุ่มนี้เบาๆนะคะก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าได้เลยค่ะแถมบริเวณฝาท้ายก็ยังมีกล้องถอยหลังนะคะที่ติดอยู่ช่วยสำหรับการถอยจอดได้อย่างง่ายดายนะคะด้านหลังนะคะบริเวณกันชนก็จะมีปลายท่อรูปสี่เหลี่ยมออกมาทั้งสองฝั่งค่ะให้ความรู้สึกที่สปอร์ตมากขึ้นกับสุดยอดยนตกรรมสุดหรูคันนี้นะคะมามองทางด้านบนกันบ้างนะคะตัวรถเป็นสีดำอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่จริงๆแล้วคันนี้เนี่ย
มาพร้อมกับหลังคาซันรูฟนะคะที่สามารถเปิดได้นะคะเดี๋ยวนิ้งจะพาทุกท่านเข้าไปดูทางด้านในแล้วก็โชว์ออปชันเด็ดๆนะคะว่าด้านในเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะท่านไหนนะคะที่ชอบดูรีวิวรถเบนซ์ของเน้งอย่าลืมช่วยกันกดแชร์แล้วก็กดเลิฟกันมารัวๆได้นะคะมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยมาตอบคำถามของท่านให้ได้เลยนะคะเข้าไปในรถกันดีกว่านะคะโอ้โหหรูหรามากนะคะด้วยสีเบจกับสีไม้วอลนัทแดงนะคะหรูหราเหมือนกับห้องนั่งเล่นหรูๆห้องนึงเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะนั่งสบายมากๆกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะคะเบาะสีเบจนี่ยิ่งให้ความรู้สึกที่หรูเข้าไปใหญ่เลยนะคะซูมให้ทุกท่านเห็นตัวเลขไม้ด้วยนะคะคันนี้วิ่งมาแค่ 78,000 กิโลเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าไม้น้อยมากๆแล้วก็เป็นรถมือเดียวอีกด้วยนะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูออปชันข้างในเลยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาในรถพร้อมๆกับเน้งเลยค่ะเข้ามาเรียบร้อยนะคะให้ดูอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาดูรีวิวนะคะเรากำลังรีวิว S300L ค่ะโฉมเฟซลิฟต์แล้ว W221 นะคะโอเคเข้ามาในรถแล้วนะคะจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยแสงเราสวยมากเหมือนเรากำลังไลฟ์อยู่ในสตูดิโอเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทางด้านบนของเราเนี่ยเป็นหลังคาซันรูฟใสนะคะเมื่อกี้เรามองจากทางด้านนอกจะเห็นเป็นสีดำค่ะแต่ค่ะมันเป็นกระจกตัดแสงอย่างดีนะคะเวลาที่เรานั่งอยู่ข้างในเนี่ยไม่ร้อนเลยแล้วก็สามารถที่จะมองวิวทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนแบบนี้เวลาที่เราอยากเปิดนะคะก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วก็มีช่องนะคะที่เราสามารถที่จะชมบรรยากาศแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือเวลาที่เราอยากปิดนะคะก็สามารถที่จะปิดแบบนี้เลยได้ท่านไหนที่อยากได้แบบปิดมืดไปเลยก็สามารถที่จะทำได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะง่ายมากๆเลยค่ะโอเคนะคะคราวนี้เราก็เข้ามาภายในรถเรียบร้อยแล้วให้ทุกท่านดูความงามของตัวรถเนี่ยจากแผงประตูนะคะไล่ไปจนถึงพวงมาลัยอันใหญ่โตนะคะไปจนถึงตัวคอนโซลที่มีจอขนาดใหญ่นะคะอยู่ทางด้านนี้เป็นจอคอมมานด์นะคะที่สามารถเล่นหนังเล่น DVD ได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะไล่ไปจนถึงคอนโซลด้านข้างค่ะที่ต้องบอกว่าเขาเลือกสีไม้มาได้เข้ากับสีหนังมากนะคะดูใหญ่แล้วก็กว้างดูหรูนะคะแบบสุดๆไปเลยนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมารีวิวในเรื่องของออปชันกันดีกว่านะคะเริ่มเลยตั้งแต่ตัวการปรับเบาะไฟฟ้าโอ้โหหลายท่านบอกว่าคันไหนก็มีเบาะไฟฟ้าไม่เห็นตื่นเต้นเลยนะคะคือ S-Class เนี่ยนะคะมันจะมีมากกว่าคือมันจะเป็น14ทิศทางนะคะคือตัวเบาะมันจะมีเลือกปรับความยาวของเบาะได้นะคะเป็นตัวยืดขาตรงนี้ด้วยอีกตัวนึงนะคะถ้าเวลาเราปรับเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสำหรับท่านที่ขายาวนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะรองรับไปจนถึงตัวพับข้อเข่าของเราด้านในนะทำให้ไม่ว่าเราจะนั่งนานแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่เมื่อยนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็น10ทิศทางเมมโมรี่อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเองนะคะอีกออปชันนึงที่เจ๋งมากๆเลยคือตัว Night View ค่ะตัว Night View เนี่ยถ้าสมมติภายนอกมืดซึ่งตอนนี้จริงๆมันสว่างนะคะเราจะมองไม่เห็นออปชัน Night View เพราะว่ามันจะบอกว่า Only When Dark นะคะแต่ว่าพอเวลาถ้าสมมติว่าเรามืดอยู่ตอนนี้พอเรากดปุ๊บนะคะหน้าจอตรงนี้ซึ่งทุกท่านมองเห็นเหมือนกับเป็นเลขใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจอ LCD เหมือนจอทีวีอีกจอนึงนะคะอยู่ด้านหน้าของเราค่ะซึ่งตัวหน้าจอตัวนี้นะคะมันจะกลายเป็นกล้องอินฟราเรดคือเรามีกล้องอินฟราเรดกล้องนึงเนี่ยอยู่ที่หน้ารถแล้วมันก็จะฉายภาพจากกล้องอินฟราเรดตัวนั้นในเวลากลางคืนนะคะโผล่มาเลยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราไปในที่ที่ไฟถนนมันมืดเกินไปนะคะเรากดออปชันในวิวตัวนี้เราจะเห็นทันทีเลยนะคะว่ามีอะไรที่กีดขวางอยู่ทางด้านหน้าสามารถที่จะขับไปแล้วก็มองตัวออปชันในวิวไปแบบนี้ได้สะดวกมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์เจ็ตสปีดนะคะที่เป็น Direct Select ก็คือมีก้านบังคับตัว
การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยอยู่หลังพวงมาลัยนะคะทำให้การออกแบบของคอนโซลเนี่ยทำได้แบบสะอาดมากก็คือตรงเนี้ยก็จะกลายมาเป็นที่วางของไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำหรือว่าจะวางเศษเหรียญต่างๆก็สามารถที่จะวางได้นะคะแล้วก็จะมีปุ่ม Command Controller ตัวนี้ซึ่งเราใช้ในการควบคุมนะคะตัวจอตัวนี้ซึ่งสามารถที่จะเล่นหนัง DVD แบบนี้ได้นี่นะคะก็มาเต็มที่เลยเครื่องเสียงดีมากๆนะคะคันนี้มาจากศูนย์เบนซ์นะคะก็เป็นเครื่องเสียงนะคะHarman Kardon นะคะที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะ Harman Kardon เนี่ยก็เป็นเครื่องเสียงสัญชาติเยอรมันนะคะซึ่งโด่งดังในเรื่องของการทำเสียงที่สุดยอดทั้งละเอียดอ่อนนุ่มเพราะพริ้งเสียงเบาหรือว่าเสียงเบสที่หนานุ่มนะคะก็สามารถที่จะทำได้แล้ว Harman Kardon ตัวนี้เป็น Logic 7นะคะมันจะเป็นระบบเสียงเซอร์ราวด์เวลาที่เราเปิดหนังดูแบบนี้นะคะมันจะเซอร์ราวด์เหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยอยู่ในโรงหนังชั้นดีแบบ IMAX เลยนะคะจะแบบซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนี่คือฟิลแบบเหมือนเราอยู่ในโรงหนังประมาณนั้นเลยนะคะนอกจากนั้นจอคอมมานด์ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังใช้ในการควบคุมสิ่งต่างๆภายในรถได้อีกด้วยนะคะความเจ๋งอย่างนึงนะคะของรถคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตัวช่วงล่างนะคะซึ่งเน่งได้เล่าไปแล้วนะว่ามันเป็นช่วงล่างถุงลมค่ะทีนี้พอมันเป็นถุงลมเนี่ยมันทำให้มันมีลูกเล่นได้อีก2อย่างนะคะตัวหนึ่งคือการยกรถนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มยกรถซึ่งตรงนี้จะเขียนเลยว่า vehicle rising นะคะถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บลมจะถูกสูบเข้าไปที่ถุงลมทั้ง4ล้อนะคะยกรถเนี่ยจะถูกยกสูงขึ้นค่ะเมื่อรถสูงขึ้นนะเวลาที่เราต้องการจะไปที่ไหนที่ต้องการให้รถสูงหน่อยไม่ว่าจะเป็นผ่านลูกระนาดหรืออะไรต่างๆก็สามารถที่จะกดปุ่มยกรถให้ vehicle มัน rise ขึ้นมาได้นะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถปรับให้แข็งได้ด้วยค่ะสำหรับแน่นอนนะคะโชว์ถุงลมเนี่ยโด่งดังในเรื่องของความนิ่มนวลอยู่แล้วนะคะแต่เราสามารถจะกดปุ่มสปอร์ตนะคะมันก็จะขึ้นที่หน้าจอว่า Amatic Sport นะคะก็จะทำให้โชว์ถุงลมเนี่ยมีความยึดเกาะถนนมากขึ้นเวลาเข้าโค้งมีความคมมากขึ้นนะคะหรือเวลาผ่านถนนขรุขระเนี่ยมันก็จะยึดเกาะได้ดีมากขึ้นนะคะก็เรียกว่าเป็นลูกเล่นที่มากับช่วงล่างถุงลม Amatic ทั้ง4ล้อด้วยนั่นเองนะคะก็เรียกว่าสวยงามนั่งสบายหรูหราใหญ่โตนะคะสมกับเป็น S Class จริงๆนะคะตัวคอนโซลตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับนาฬิกาอนาล็อกซึ่งดูหรูหรามากๆนะคะสมกับเป็นแบรนด์ Mercedes-Benz ปุ่มการคอนโทรลต่างๆนี้นะคะก็จะเรียงตัวอย่างสวยงามไม่มีหน้าจอสกรีนดิจิตอลมาล็อกเลยเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันจะถูกผนวกกับหน้าจอด้านบนนะคะไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะมาดูด้านหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันด้วยนะคะใหญ่โตมโหฬารมากแล้วยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับจอหลังอีก2จอด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะประตูของเราดูดด้วยนะคะทั้ง4บานแค่แปะเข้าไปเบาๆนะคะก็จะดูดเองอัตโนมัติแบบสวยๆค่ะขออนุญาตเข้ามาดูนะคะด้านหลังนะคะโอ้โหนั่งสบายมากจริงๆอ่ะปิดเบาๆนะคะดูดฟลุ๊ปเข้ามาให้เองเลยนะคะในส่วนของตัวกระจกตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะมีม่านหลังไฟฟ้านะคะสามารถที่จะเปิดปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะพร้อมกับการสั่งเปิดปิดได้จากฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือเรานั่งฝั่งนี้ก็สามารถที่จะไปปิดฝั่งนู้นได้อีกด้วยนะคะรวมถึงม่านหลังไฟฟ้านะคะซึ่งเราสามารถที่จะกดเปิดปิดนะคะควบคุมได้เองเลยสำหรับท่านที่ไม่ชอบความร้อนนะคะอยากจะเปิดปิดได้เนี่ยอย่างใจเราแบบนี้นะคะสบายมากๆนะคะตรงกลางก็จะมีคอนโซลกลางนะคะสำหรับใส่วางของได้นะคะมีรีโมทนะคะสำหรับจอหลังนะคะท่านจะเห็นเลยว่านะคะจอหลังมี2จอนะคะสามารถที่จะเปิดนะคะได้นะคะเปิดออนนะคะเอาตัวนี้น่าจะไม่ได้ใส่ฐานไว้นะคะสามารถที่จะเปิดออนแล้วก็สามารถชมหนัง DVD นะจะเรื่องเดียวกับทางด้านหน้าก็สามารถจะดูได้จะแยกอีกเรื่องนึงนะคะเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะดูได้เลยนะคะ
เป็นจอทั้ง2จอทางด้านหลังแบบหรูหรามากๆนะคะแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะในบริเวณนี้นะคะมีแก้วน้ำด้วยนะมีช่องวางแก้วน้ำนะคะนึกภาพนะคะท่านกำลังนั่งอยู่ใน S-Class สุดหรูคันนี้นะคะแล้วก็กำลังชมความบันเทิงส่วนตัวที่หน้าจอของเรานะคะไปด้วยนะคะแล้วก็นั่งไปด้วยแล้วก็จิบน้ำไปพลางๆนะคะกับพื้นที่อันกว้างขวางนะคะอันนี้จะให้เห็นว่าระหว่างหัวเข่านะคะไปจนถึงด้านหน้านะคะกว้างขวางใหญ่โตเป็นฟุตนะคะนี่คือเหลือพื้นที่เป็นฟุตเลยนะคะแทบจะยืดขาได้สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะตัวใหญ่ตัวสูงขนาดไหนก็สามารถที่จะนั่งได้แบบสบายมากๆนะคะคุณผู้หญิงก็สามารถจะแต่งหน้าได้นะก็จะมีฟังก์ชันนะคะกระจกแต่งหน้าให้ทั้งสองฝั่งนะคะเรียกว่าเป็นรถที่คำนึงถึงนะคะทุกท่านเลยที่นั่งอยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะก็ล้วนแล้วแต่สบายมากๆเลยนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ของแถมกันบ้างดีกว่านะคะชวนทุกท่านไปอยู่ที่หน้ารถนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์จะได้เห็นว่ารถเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนออกนะลืมอวดแอร์หลังไปอีกอย่างนึงนะคะสามารถที่จะปรับอุณหภูมิเป็นของตัวเองแล้วก็ลมแอร์เป็นของตัวเองนะคะแยกจากด้านหน้าได้นะคะเรียกว่าคิดมาละเอียดมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ให้ดูด้านหน้านะคะสุดหรูของ S-Class W221 โฉม Facelift คันนี้นะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะก็เป็นรถที่จดทะเบียนมาในปี2012นะคะรถออกมาในปี2011ค่ะคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับนะคะของแถมสุดไฮโซของเราไม่ว่าจะเป็นวารันตี1ปี38รายการหรือว่าจะเป็นพรีเมียมคาร์แคร์แพ็คเกจนะคะเคลือบแก้วทั้งหมด7ครั้งก่อนออกรถเคลือบแก้วเซรามิกให้1ครั้งพร้อมกับแพ็คเกจดูแลรักษาเคลือบแก้วพร้อมสปาภายในฟอกเบาะดูดฝุ่นนะคะให้ถึง3ปี6ครั้งเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นนะยังมีแมนเทนแนนซ์แพ็คเกจให้กับท่านคือน้ำมันเครื่องไส้กรองฟรีถึง3ปี6ครั้งอีกด้วยนะคะเรียกว่าให้กันไปแบบเต็มๆนะคะประวัติดีมากๆนะคะสำหรับรถคันนี้ออกมาจากศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะคะมีการตรวจเช็คเรียบร้อยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะคะต้นทะเบียนกับกรมขนส่งได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็ท่านไหนนะคะที่สนใจคันนี้ก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะคะที่092 092นะคะ924 5641เอาอีกทีนึงนะคะ092 924 5641หรือว่าสะดวกไลน์สามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่เครื่องหมายแอดไลน์แล้วก็ตามด้วยชื่อโชว์รูมนะคะ Benz Motor Mall นั่นเองค่ะท่านไหนนะคะที่อยากดูรีวิวอื่นๆของเน้งสามารถเข้าไปดูที่ YouTube Channel ของเราที่ใส่ไว้ในด้านล่างไลฟ์นี้ให้เรียบร้อยแล้วได้นะคะเราก็จะมีรีวิวรถหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาเลยทีเดียวนะคะให้ท่านได้เลือกกันค่ะวันนี้นะคะเน้งกับ Mercedes-Benz S-Class สุดหรูนะคะคันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วในวันพรุ่งนี้จะมีคันไหนมาไลฟ์ให้ดูกันก็อย่าลืมช่วยติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการรีวิวไลฟ์สดจาก Benz Motor Mall ค่ะถ้าอยากติดตามเรานะคะก็สามารถติดต่อกันได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ Facebook Benz Motor Mall ศูนย์รวม Benz หรือว่าจะเป็น LINE @ก็ได้นะคะ LINE มาคุยกันได้เลยค่ะยังไงฝากติดตามวิดีโอทางด้านนี้นะคะหรือวิดีโอทางด้านนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาเน้นอัพวิดีโอใหม่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ